พร้อมฟังเสียงจังหวะนะดีนั่นแหละนะครับพยายามคุมการหายใจแล้วก็จากร่างกายนะครับครับ2จังหวะนะคุมให้มันนิ่งถ้าเราทำให้มันนะครับให้มันเข้าที่กันได้นะครับสัมพันธ์กันได้นะมันก็จะไม่ล้มนะครับถ้ารู้สึกว่าเสียหลักนะครับก็ให้ย่อลงนะครับย่อลงแล้วก็ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าทำผิดนะครับถ้ารู้ว่าทำผิดให้แก้ไขทันทีเลยไม่ต้องไปตกใจนะครับพยายามคุมตัวเราให้มันนิ่งเต็มตัวดีโอเคดีมากคุมให้มันนิ่งใช้ได้มีสมาธิดีขึ้นแล้วดีเน้นการหายใจนิดนึงเยี่ยมดีแม้สมาธิไม่ดีเนี่ยจะหงายท้องแล้วเร็วต่อการหายใจในลักษณะนี้ก็ใช้ได้คงแฝงนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะบีบได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปี่ส่วนที่มันเปราะบางดิ้วบาตองนะครับนี่คือในส่วนของปากกาแท็กติคอลมาในร่องนิ้วแล้วจับเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สำหรับเกี่ยวสำหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีเราล็อกนะเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวแม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคาร์มบิดขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าเราแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าความดุดันมันเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กันกับปืนในลักษณะนี้นะครับทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้